ตรอเบอรี่ออกเยอะมากนะคะมืออย่างเงี้ยนะลูกเขาสวยมากเลยอ่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เลยสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมวจะมาแนะนำเทคนิคการปลูกสตรอเบอรี่ให้มีลูกดกและลูกกลมสวยนะคะอันนี้เป็นต้นสตรอเบอรี่ต้นเก่านะคะที่แม่ออยปลูกไว้ปีที่แล้วแล้วต้นก็เริ่มโทรมมากๆเลยเริ่มต้นแม่ออยก็จะจัดการดึงใบแก่ๆหรือดึงใบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะจัดตกแต่งต้นให้มีความโปร่งโล่งก่อนค่ะหลังจากที่เราจัดตกแต่งต้นนะคะให้มีความโล่งโปร่งลมสามารถพัดผ่านได้ดีแล้วนะคะดอกสตรอเบอรี่ก็จะค่อยๆบานออกมาค่ะเดี๋ยวแม่ออยจะให้ดูนะคะหลังจากที่วันก่อนแม่ออยจัดตกแต่งถอนใบที่มันแก่ๆออกไปใบที่เริ่มใช้ไม่ได้แล้วแล้วก็ตัดตกแต่งใบไปนะคะแล้วก็ตัดดอกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงทิ้งไปนะคะแล้วก็ลมสามารถพัดผ่านได้ดีก็จะทำให้ดอกของสตรอเบอรี่นะคะออกมาเยอะกว่าเดิมอีกค่ะสังเกต1 2ตรงนี้ก็จะออกมาเต็มเลยนะคะเนี่ยจากเมื่อก่อนมันก็จะมีดอกแบบดอกไม่ค่อยสวยนะคะดอกที่เป็นลูกแล้วก็จะเป็นลูกที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะถ้าเราคอยดูแลตัดแต่งนะคะต้นสตรอเบอรี่เขาอยู่เสมอเนี่ยมันก็จะทำให้ดอกเขาออกมาเยอะนะคะพอเขาดอกเขาออกมาเยอะเราก็จะได้สตรอเบอรี่เยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นลูกไปละสวัสดีค่ะวันนี้แม่ออยจะมาทำการผสมเกสรสตรอเบอรี่นะคะคือจะบอกว่าในกระถางนี้นะถ้าเราไม่ได้ผสมเกสรแล้วเราปลูกในพื้นที่ที่มันไม่มีแมลงหรือไม่มีอะไรที่ช่วยในการผสมเกสรนะมันก็เป็นลูกค่ะแต่ว่าลูกเขาจะไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวแม่ออยจะให้ดูว่ามันจะอย่างเงี้ยค่ะลูกมันจะบิดเบี้ยวๆอันนี้เป็นลูกที่ไม่ได้ผสมเกสรนะก็จะสังเกตได้ว่าเห็นไหมเขาจะลูกเขาจะบิดเบี้ยวๆเขาจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเกสรที่เขาตอนผสมเนี่ยเขาจะผสมได้ไม่ดีนะคะมันก็เป็นลูกแต่มันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาทำการผสมเกสรให้นะคะเพื่อที่จะทำให้สตรอเบอรี่เขาออกมาเป็นผลที่กลมสวยนะอันนี้คือดอกที่บานแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเกสรเหลืองๆแล้วก็ใช้ตัวช่วยนะใช้อะไรก็ได้ที่มันนิ่มๆเนี่ยเป็นตัวช่วยอย่างนี้นะก็ค่อยๆแตะเพื่อให้เกสรเขาผสมได้ดีนะคะพยายามแตะให้มันโดนส่วนที่มันจะเป็นลูกเกสรสีเหลืองๆเนี่ยให้เขาจะได้ออกมาเป็นแบบลูกที่กลมสวยแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แตะไปอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้แม่ออยจะมาให้ดูสตรอเบอรี่นะคะที่เราผสมเกสรกันคราวที่แล้วนะคะนี่ตัวนี้ตัวที่ไม่ได้ผสมนี่สภาพเขาก็จะดูอย่างนี้นะคะจะเย็นๆหน่อยจะรูปร่างไม่ค่อยสวยเลยค่ะเดี๋ยวตัวนี้จะเก็บแล้วก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูก่อนส่วนนี่เห็นไหมคะถ้าเราผสมเกสรให้เขาหน่อยนะคะลูกเขาก็จะออกมาสวยเลยเห็นไหมเพราะว่าเราปลูกในพื้นที่ที่มันไม่ค่อยมีแมลงช่วยนะคะถ้าเกิดว่าจริงๆเราก็ผสมไม่ได้ทุกดอกหรอกแต่ก็เอาเท่าที่นึกได้นะคะมันก็จะช่วยเขาด้วยจะทำให้ลูกเขาออกมาสวยงามดีขึ้นค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะแม่ออยจะพามาดูต้นสตรอเบอรี่ที่เราทำการตัดตกแต่งแล้วก็คอยดูแลเขาไว้นะคะดูสิใบเขาเขียวสวยมากๆเลยนะคะดูสิใบเขาแตกออกมาดีเลยถ้าเพื่อนๆคอยดูแลเขานะคะดึงใบแก่ๆออกเนี่ยก็จะมีใบใหม่ๆแตกออกมาสวยมากเลยนะคะเนี่ย
อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ปีที่แล้วนะที่แม่ออยปลูกแล้วก็เขาไม่ได้ออกลูกนะคะแม่ออยก็ยังเก็บเอาไว้แล้วก็คอยดูแลเขาไว้เรื่อยๆนะดูแลพอปีนี้เราก็จัดการดูแลพออากาศอุ่นอีกนะแม่ออยก็จัดการดูแลเขาตามที่ทำไปในคลิปนะคะก่อนหน้านี้แล้วดูสิตอนนี้เขาก็ออกผลลูกเบลอเลยนะสวยมากเลยเดี๋ยวแม่อาจจะให้ดูนะว่านี่คือลูกที่เราไม่ได้ทําการช่วยผสมเกสรเขานะคะเขาก็จะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอย่างนี้ไม่ค่อยสวยนะและหลังจากนั้นสังเกตดูนะคะลูกพวกเนี้ยนี่ลูกนี้ลูกนี้นะคะเนี่ยมันก็จะออกมาสวยมากเลยพอเราช่วยผสมเกสรเขานะคะเขาก็จะเป็นลูกสตรอเบอรี่ออกมากลมสวยนะแล้วเทคนิคอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากให้ลูกโตนะคะอย่างพวกเล็กๆอย่างเงี้ยแม่ออยไม่ได้เอาออกนะจริงๆก็เอาออกไปเยอะเหมือนกันอันนี้ยังรออยู่พวกเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะตัดออกก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดตัดลูกเล็กๆออกนะคะมันก็จะทําให้ลูกใหญ่เพื่อนๆต้องดูก้านนะคะก้านเนี่ยดูเป็นก้านตรงเนี่ยก้านใหญ่ก้านที่อวบอูมแข็งแรงเนี่ยค่ะตัวนี้จะให้ลูกใหญ่มากกว่านะคะกับก้านเป็นก้านเล็กๆนะคะเรียวๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการลูกเล็กเพื่อนๆก็ตัดทิ้งไปเขาจะได้ไปเสริมให้ลูกนี้เป็นลูกใหญ่นะอันนี้เดี๋ยวแม่พลอยจะมาให้ดูอีกอันนึงสวยมากๆเลยต้นเดียวกันนะคะอยู่ในกระถางเดียวกันเดี๋ยวแม่พลอยจะให้ดูว่าเขาอยู่กระถางเดียวกันนี่แหละอืมเนี่ยในช่อนี้นะจะมีดอกเต็มเลยแม่ออยก็ตัดไปเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะให้เขาบำรุงลูกนี้ลูกเดียวนะคะอยากให้เขาลูกใหญ่แล้วก็ต้องคอยบำรุงเขาหน่อยนี่ก็เป็นอีก2ลูกนะคะที่แดงสวยเลยอันนี้แม่ออยก็จะเริ่มมาเก็บเหมือนกันดูสวยมากเลยเนี่ยพอเราผสมเกสรให้เขานะเดี๋ยวเขาก็จะโตสวยอย่างนี้ค่ะโอเคเหรอยูจังพอเรามีเต้ะก็จะโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวโตตีได้ยอะโอ้ยชิคกันนะおいしいですか？いちごおいしいですか？いいよかった。もう一個あるよ。ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ออยด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ